คือผู้ยิ่งใหญ่จะเซ็นไทยไรอาบุตาเป็นเทศกาลมหันตภัยฉันควรใจไกลไรอาโดนดังพุทธานาคีตรงนี้สงสารมนติมาทานมันนี้เจ็ดแสนทรงพลังอำนาจดาบเจ็ดสียาบังอาจมากำแพงลุยลุยเข้าไปให้มันรู้ดำรู้แดงมันนี่เจ็ดแสงรูปดาบเจ็ดสีใครจะเป็นที่หนึ่งเสด็จพ่อแพ้ท้องเหรอเพคะคุณเท้าทองเพคะเจ้าเคยเห็นผู้ชายคนนั้นไหมไม่เคยเพคะแล้วเจ้าล่ะจงบอกมาตามตรงไม่เช่นนั้นเราจะฆ่าเจ้าว่ายังไงคุณเท้าทั้งสองไม่ได้มีส่วนมารู้เห็นด้วยเพคะเรื่องนี้ลูกเป็นคนผิดเองถ้าลูกไม่อยากให้พ่อฆ่าพวกมันก็บอกความจริงมาไอ้คนชั่วคนนั้นมันเป็นใครลูกลูกไม่ทราบเพคะไม่รู้ไม่รู้แล้วไปสมสู่กับมันได้ยังไงสุวรรณมาลัยพ่อไม่คิดเลยลูกพบเขาในป่าเพคะฮะมินนาเจ้าถึงชอบเข้าไปในป่านะทำไมทำไมถึงยกโทษให้พระธิดาแล้วไม่ใช่เหรอเพคะถึงเราจะฆ่านางมณีเจ็ดแสนก็คงไม่ยอมเป็นแน่สินะขอให้ทรงนึกถึงพนัดดาที่จะประสูติในอีกไม่ช้าไม่นานนี้เถอะเพคะI'm sorry.
มันผู้นั้นเป็นใครพี่เจ้าค่ะไม่มีใครยอมบอกมีหนำซ้ำยังหน้าไม่อายบอกว่าพบผู้ชายคนนั้นในป่าเวรกรรมขอพระราชทานอภัยพระเจ้าค่ะเราต้องตามหาคนชั่วคนนั้นให้พบแม่ทิพย์รู้ใช่ไหมว่าพระสวามีของพระธิดาเป็นใครแล้วมาจากไหนฉันคุณเท้าทิพย์ก็รู้เท่ากับที่คุณเท้าทองรู้นั่นแหละพระธิดาควรจะรับสั่งกับองค์หนูหัวตามความเป็นจริงนะเพคะคุณเท้าคิดว่าเราโกหกเสด็จพ่อหรอหนูฉันแค่รู้สึกว่าองค์เหนือหัวน่ะกลิ้วมากคุณเท้าอยากให้พ่อของลูกเราตายหรือไงหม่อมฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเพคะแต่คำพูดของคุณเท้าทำให้เราคิดอย่างนั้นพระธิดาอย่าทรงคิดมากเลยนะเพคะมีใครเข้ามาในห้องเราไหมไม่เห็นมีเลยพี่เจ้าค่ะสุวรรณมาลัยเปิดประตูให้พ่อหน่อยสุวรรณมาลัยเปิดประตูสุวรรณมาลัยเกิดอะไรขึ้นเพคะเสด็จพ่อมณีเจ็ดแสงหายไปหายไปไหนเพคะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน
พ่อรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนที่ไหนเพคะมันกลับมาอยู่กับลูกแต่ลูกถวายให้กับเสด็จพ่อไปแล้วนี่เพคะมณีเจ็ดแสงและดาบเจ็ดสีคงจะเป็นของเฉพาะตัวอาวุธทั้งสองถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะอยู่กับใครมณีเจ็ดแสงไม่ใช่อาวุธของพ่อแต่ลูกนั่นแหละลูกคืออาวุธของพ่อทั้งโลกาข้าคือผู้ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ทรงพลังอำนาจดาบเจ็ดสีอย่าบังอาจมากำแพงลุยๆเข้าไปให้มันรู้ดำรู้แดงเราจำเป็นต้องไปแต่บ้านเมืองต้องมีกษัตริย์พระเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ที่เราจะกลับมาท่านอามัดก็ดูแลบ้านเมืองได้เรียบร้อยดีนี่แต่ข้าผู้เจ้าไม่ใช่กษัตริย์พระเจ้าค่ะเราไปไม่นานหรอกพอเรากลับมาจันทรนครก็มีกษัตริย์และราชินีปกครองเมืองอย่างสมบูรณ์พระองค์มีอะไรหรอท่านอามัดถ้าจะห้ามเราจงอย่าพูดทรงระวังพระองค์ด้วยพระเจ้าค่ะจักรพรรดิ อย่าไปไหน ไปนครเนมินเจ้ายังไม่เข็ดกับพระธิดาปากแจ๋วนั่นอีกเหรอผู้หญิงแบบนางสมควรจะอยู่อย่างไร้คู่ครองไปตลอดชีวิตซะโดยซ้ำเจ้าล่ะเป็นถึงจอมพูดผู้ยิ่งใหญ่จะหาสาวงามสักกี่คนมาร่วมเลี้ยงยิ่งคู่กันได้ทำไมจะต้องไปเอาพระธิดาปากร้ายมาด่าเช้าด่าเย็นไปคราวนี้ข้าจะต้องได้นางเป็นคู่ของข้าให้ได้นางจะเข้ามาผลาญชีวิตเจ้าซะมากกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าแล้วอย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันเฮ้ยนางก็มีพิษสงแค่ปากจัดนอกนั้นนางก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีพละกำลังอะไรจะมาขัดขืนข้าได้เอาอย่างนั้นเลยนะข้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยขอให้เจ้ามีความสุขตลอดไปก่อนแล้วกันไว้พวกเราจะไปแสดงความยินดีกับเจ้าที่นครเนมินนครเนมินยินดีต้อนรับเจ้าทุกเมื่อหากปราบพยศนางได้เจ้าก็คงจะพบกับความสุขนะพูดจักกรดขอประทานอภัยหม่อมฉันมาช้าไปหน่อยเพคะเจ้าก็คงมัวคุยเพลินละสิเจ้าน่ะมันช่างคุยอยู่แล้วซะด้วยแน่นอนหลังจากที่พวกผีนรกพ่ายแพ้ไปในวันนั้นเวียงวังก็กลับมามีชีวิตชีวาพวกทหารที่รอดชีวิตจากการถูกพวกมันฆ่า
ก็กลับมาประจำการตามเดิมบ้านเมืองเราก็มีแต่ความสงบสุขขอให้สงบสุขแบบนี้ตลอดไปด้วยเธอเจ้าพระคุณองค์ชายไกรเดชตัวพี่ไกรเดชพระธิดาไปคะนั่นเสียงอะไรอ่ะหรือว่าไอ้พวกขี้ขลาดพดหัวอยู่ในกระดองตั้งนานวันนี้พวกเจ้ายังไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวพวกเราสละชีวิตเพื่อปกป้องเนื้อหัวชีวิตพวกเจ้าก็เอาให้รอดก่อนเถอะไอ้พูดตะกรดพระธิดากำลังหาตัวอยู่พอดีใส่หัวไปให้พ้นไอ้พูดสกปรกตับไปตักน้ำใส่กระโหลกช่องว่างดูเงาตัวเองซะบ้างพระธิดาปากแจ๋วยิ่งแจ๋วยิ่งจับใจข้ายิ่งนักมาดิไปมาไปพระธิดาข้าจะพาพระธิดาไปเป็นราชินีแห่งพูดเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพระธิดาตั้งหลักก่อนอย่าเข้ามานะพระธิดาหนีข้าไม่พ้นหรอกคราวที่แล้วรอดไปได้ทั้งหลายคนแต่คราวนี้ไม่รอดข้าบุกมาในหมดไปพระธิดาหมายค่ายแล้วล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกระดานช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยไปไหนวันนี้เราจะทำลายนครในมินิทินซาจะฆ่าให้หมดทุกคนยกเว้นพระธิดาวนาลีจะต้องไปเป็นราชินีแห่งพูดงามไม่มีทางไปกับเจ้าหรอกตราบใดที่มีพระองค์เป็นตัวประกันนางจะต้องยอมไปได้โดยดีไปไปพระธิดาพระธิดาทางนี้ไปค่ะพระธิดาทางนี้ไปค่ะนี่ไปค่ะเร็วๆนี้ค่ะไปทางนี้ไปค่ะที่นี่ปลอดภัยแน่นะคุณเท้าอาจจะปลอดภัยเพียงชั่วขณะเพคะเราต้องข้ามกระแพงนี้ออกไปเพคะฮะจะข้ามไปได้ยังไงการปีนป่ายไม่ใช่ปกติวิสัยของสตรีเพศนะใครเป็นคนบอกเจ้าหม่อมฉันพูดตามโบราณราชประเพณีเพคะโบราณราชประเพณีกับชีวิตอะไรมันจะสำคัญกว่ากัน
นั่นต้นไม้นั่นหมายความว่าไข่มุกเพคะเจ้าพาคุณเท้าทั้งสองปีนข้ามไปดูความปลอดภัยข้างนอกก่อนเดี๋ยวนี้เลยนี่เป็นคำสั่งแต่ว่าพนิดาคือเร็วเข้าเดี๋ยวมันก็ตามมาทันเอาหรอกเพคะคุณเท้าดวงเดือนรีบไปเร็วเข้าระวังตัวด้วยนะไปสิไปเลยคุณเท้าเจ้าเองก็ด้วยไปรีบตามไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วพนิดามาแสดงก่อนเหรอเพคะกล้าขัดคำสั่งเราเหรอไปไปเดี๋ยวนี้เลยเร็วถ้าอย่างนั้นพี่ดาลิสเดตตามไปนะเพคะรู้แล้วนะเพคะเร็วรีบปีนเข้าไปสิพระธิดาเสด็จพ่อวันนาลีช่วยพ่อด้วยไปเสด็จพ่อของเราเดี๋ยวนี้นะมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนพระธิดาเจ้าต้องการอะไรพระธิดาต้องไปเป็นราชินีที่ป่าพูดภัยของข้าวันนาลีถ้าลูกไม่เต็มใจลูกไม่ต้องไปรับปากมันเอาพระองค์ไอ้พี่สาวชั่วไปเสด็จพ่อแล้วเดี๋ยวนี้นะเสด็จพ่อวันนาลีพ่อยอมรับว่าพ่อกลัวแต่ถ้าความกลัวของพ่อมันทำให้ลูกเดือดร้อนพ่อขอยอมตายไม่เป็นไรเสด็จพ่อเสด็จพ่อเป็นไรไอ้พี่สาวชั่วไปเสด็จพ่อของเรานะเราบอกให้ปล่อยไงไอ้พูดได้ลูกของเราเกลียดเจ้านางไม่ยอมไปเป็นครูของเจ้าเด็ดขาดถ้าพูดแบบนี้พระองค์ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับข้าอีกต่อไปแสดงพ่อแสดงพ่อเป็นไงแสดงพ่อเสด็จพ่อเสด็จพ่อไปเร็วไปกับข้าไปไอ้สิ่งตัวเราไม่ไปไงไปไปไอ้สิ่งตัวเราไม่ไปไงเสด็จพ่อทั้งโลกาข้าคือผู้หญิงใหญ่พระธิดาพี่คะพระธิดาพระธิดาพระธิดาพี่คะยังไงดีอ่ะพระธิดาพี่คะงั้นปีนขึ้นไปดูเลยละกันไปจะปีนได้เหรอโอ้ยจังหวะไม่ได้โอ้ยทำยังไงดีคุณเท้าอย่างนี้คุณเท้าปีนหลังฉันขึ้นไปโอ้ยไม่ไหวหรอกเมื่อกี้แค่ดูกระเดี่ยวก็จะหักอยู่แล้วโอ้ยก็ไปทางด้านหน้าสิเร็วใช่ไปเร็วว้าวโอ้ยเร็วคุณเท้ารู้แล้วแล้วแล้วเฮ้ย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 รีบไปตามหาพระธิดากันเถอะไปไปเร็วพี่ดาคะพี่ดาพี่ดาไปคะพี่ดาไปคะโอ้เหนือหัวโอ้เหนือหัวเสด็จสู่สวรรคลัยแล้วอ
ธิดาพธิดาล่ะไอ้ผู้จัดกฎมันต้องพาเอาพธิดาไปแล้วแน่แล้วเราจะทำยังไงกันดีคนในเมืองเราไม่มีใครรอดสักคนน่ะต้องตามหาคนไปช่วยงั้นเราไปกันเถอะขอดวงวิญญาณของพระองค์โดยบันดาลให้บ่อมชายทั้งสามได้พบคนที่จะไปช่วยพระธิดาด้วยเถอะพี่คะพี่ดาไปแล้วพี่คะฮะอะไรนะผู้จักรกลดมันฆ่าองค์เหนือหัวและชาวเมืองเนมินจะหมดแล้วพี่คะแล้วมันก็พาพนิดาไปป่าพูดพลายเพื่อให้เป็นราชินีของมันพี่คะป่าพูดพลายเรารู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนสองทราบแล้วเหรอเพคะพวกเจ้าจงกลับไปก่อนแต่เราจะไปช่วยนางเองกลับไม่ได้หรอเพคะคนตายทั้งเมืองเลยเพคะงั้นก็รออยู่ตรงนี้เราจะกลับมาพบกับพระธิดาองชายองชายองชายเพคะองชายเพคะองชายเพคะแม่แพรีรู้สึกแปลกไหมม้าขององค์ชายทำไมไม่บินไปแล้วสีนะก็ไม่เหมือนเดิมด้วยหรือว่ามันอาจจะไม่อยากบินก็ได้เพราะมันไม่มีปีกเฮ้ยแล้วพาพี่เลี้ยงติดตามหายไปไหนโอ้นั่นน่ะสิกิริยาท่าทางขององค์ชายนะก็ดูผิดไปว่าไหมโอ๊ยฉันไม่รู้แล้วฉันแค่คิดเฉยๆอ่ะแล้วฉันก็แค่ตั้งข้อสังเกตอ่ะพระธิดาไปไปเฮ้ยเฮ้ยมองไอ้ดอยเป็นไง
นางผู้นี้จะมาเป็นเจ้าสาวของข้าเป็นราชินีของพวกเจ้าเจ้าลองดูแลนางให้ดีส่วนข้าจะไปเชิญเสด็จเจ้าชายอัคเนย์พ่อมดผ่าดำและพีดิบกะละลาดมาร่วมพิธีหากมีมันตนใดคิดทำร้ายนางมันผู้นั้นจะต้องได้รับบทลงโทษอย่างหนักเข้าใจไหมฮะพวกเจ้าทุกคนจะต้องดูแลนางให้ดีอย่าทำสิ่งใดให้นางหวาดกลัวเด็ดขาดเข้าใจมันต้องอย่างนี้รอพี่หน่อยนะจ๊ะพระธิดาด้วยแสนห่วงวนาลีที่แสนรักเกรงพูดร้ายหานหัดเสน่หารีบลัดเลาะมาวางกลางวนาครั้งเมื่อเป็นสกุณาได้จดจับขอเทวาอารักษ์ปกปักน้องพ้นมัวหมองด้วยพูดร้ายมันกลายกล้ำแม้หากเจ้าดวงใจได้ชอกช้ำจักขย่ำข้าพูดสุดเจ็บใจเอาไปนะไอ้ปีศาจเอาไปเดี๋ยวนี้เอาไปไอ้เอาไปไอ้เอาไปไอ้ปีศาจตัวไอ้ปีศาจแล้วพี่เองเจ้าพี่ไกรเดช
จ้าพี่หายไปไหนมาเพคะอย่าเพิ่งถามลบก่อนนาลีไปกันเถอะนี่เร็วลมตะวันตกช่วยพัดมาให้ท่านเจ้านายพระธิดาเป็นอะไรหรือเปล่านางน่ะไม่เป็นแต่พวกข้าเป็นมีคนมาช่วยนางมันเป็นใครมันเป็นชายหนุ่มรูปงามโถ่เอ้ยระวังนะพวกมันไปกันหมดแล้วน่ากลัวจังเลยเพคะไปจากที่นี่กันเถอะม้าของพี่ถูกพวกมันกัดตายหมดแล้วเราคงต้องเดินไปน้องวนาลีเดินไหวไหมไหวเพคะน้องอยากจะไปพ้นไอ้ป่าผีสิงนี้สักทีไปตามพ่อมดผาดำและกาลราชไปรอข้าที่ป่าพุทธายไปรับทราบเจ้านายต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ขอให้น้องจงจำเอาไว้ว่ามันไม่ใช่ความผิดน้องเลยพี่รักเจ้ามากนะวนาลีสามีน้องรอเราไม่ต้องการให้สายเลือดของเราไปปะปนกับสายเลือดของมนุษย์ผู้ต่ำต้อยลูกรักเราคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนั่นแหวนอะไรส่งมันมาให้เราดูสิ
จ็ดสีอย่าบังอาจมากำแพงลุยลุยเข้าไปให้มันรู้ดำรู้แดงมันนี่เจ็ดแสงรูปมันดาบเจ็ดสีใครจะเป็นที่เป็น